ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่รีสอร์ทไปนะคะเขาก็อย่างที่บอกไปว่ามีการนำกะลามะพร้าวนะคะมาดัดแปลงให้เป็นดอกเห็ดน่ารักทีเดียวค่ะไว้ตกแต่งรีสอร์ทนะคะแล้วก็ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยววันหยุดหลายๆวันใครไม่มีไอเดียที่จะไปไหนก็ลองไปกันดูนะคะที่ปายแม่ฮ่องสอนค่ะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะสวีทเมมโมรี่แอทปายนะคะอยู่ที่ถนนนะคะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะเลขที่1095บ้านตีนท่าอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเจ้าของก็คือคุณสิริลักษณ์วลัยลักษณ์นะคะก็เล่าว่าแนวคิดของการนำเอากะลามะพร้าวมาดัดแปลงเนี่ยก็มาจากนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเขานำเอากะลามะพร้าวมาทาสีให้สวยงามนะคะตกแต่งเป็นดอกเห็ดหลังจากนั้นก็มาปักไว้บนก้านที่ทำขึ้นจากกิ่งไม้จนกลายเป็นดอกเห็ดพร้อมกับโคนด้วยนำมาใช้เป็นพร็อพนะคะในการตกแต่งตามสถานที่ต่างๆเช่นสนามหญ้าลานหน้ารีสอร์ทหรือปักไว้ใกล้ที่พักให้กับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก็เป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของรีสอร์ทนะคะค่ะก็ถือว่าอำเภอปายนี่นักท่องเที่ยวเยอะทุกปีนะคะยิ่งใกล้หน้าหนาวก็ยิ่งเยอะนะคะเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รีสอร์ทสวยงามหลายต่อหลายแห่งนะคะเขาบอกว่าตอนนี้หน้าฝนคนก็ไปแล้วนะดิฉันเชื่อว่าเนี่ยช่วง9ถึง12เนี่ยวันหยุดนะคะในช่วงของวันแม่เนี่ยนะคะก็คงจะมีคนไปปายกันเป็นจำนวนมากคุณเคยไปมากี่ครั้งละปาย2ครั้งค่ะค่ะดิฉันก็ไปตอนที่ปายยังแบบดิบๆก็ไปมาครั้งนึงนะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้แบบเรียกว่ารีสอร์ทสวยๆเกิดขึ้นมากมายนะคะค่ะค่ะดิฉันกับคุณจะคล้ายๆกันพอที่ไหนฮอตฮิตก็จะไม่ไปละไม่ไปชอบเดี๋ยวชอบไปสำรวจคนจะไปเยอะเราเหมือนทีวีเราชอบสำรวจโลกใช่ค่ะพอสำรวจเด็กคนไปแล้วก็โลกลอลิงนะมันไม่ใช่โลกคอเรืออันนี้ไม่ค่อยอยากสำรวจ